ยนะคะเย้ลาดีครับสวัสดีครับเบบี้ไมค์แคนดี้ครับผมชื่อโมโตครับผมผมชื่อโกริครับผมชื่อยูกิครับครับโมโตโกริยูกิใช่ครับจำได้ไหมจำได้โกริยูกิโอ้เร็วแล้วทำแล้วสุดโดดซังค่ะชื่อก็เป็นชื่อญี่ปุ่นนะคะบอกเลยโอ้โหดีเจซังเป็นคนญี่ปุ่นครับเป็นลูกผสมวงลูกผสมนะคะสองญี่ปุ่นหนึ่งไทยนะคะวันนี้ขอชื่อวงอีกทีนึงได้ไหมคะชื่อวงว่า Baby My Candy Baby My Candy หรือ BMC จากSony Japan ใช่ไหมคะวันนี้มาอยู่กับเราที่นี่ว่าสามหนุ่มเขาเดินทางมาโปรโมทใช่ครับผมสั่งเป็นอัลบั้มใช่หรือเป็นซิงเกิลก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันแต่วันนี้บอกก่อนว่าพวกเราตรวจ NK กันหมดแล้วนะเราก็เลยสามารถถอดแมสได้นะคะแล้วก็สนับสนุนกันต่อไปทีนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าถามก่อนถามว่ามาตกว่านี่คือการกลับมาเมืองไทยในรอบกี่ปีของผมหรือผมมาบ่อยอยู่แล้วจริงผมสำหรับตัวผมใช่ไหมพี่ผมกลับมาบ่อยทุกๆปีอยู่แล้วแต่ถ้าในวงในฐานะวงคือตอนนี้พวกเราอยู่กันมา3เดือนแล้วครับผมทุกๆอยู่ที่ไทยมา3เดือนแล้วแต่จริงๆโปรเจกต์ของเรามีตั้งแต่2ปีที่แล้วแต่พอดีมันติดเรื่องโควิดพอดีก็เลยต้องใช่โควิดมีโควิดพังหายุมาเยอะมากเลยเนาะเพราะว่ามันทำให้แบบว่าขนาดจะเข้าญี่ปุ่นอะครับยากคนญี่ปุ่นจะมาไทยก็ยากแล้วผมกลับมาจากไทยปุ๊บแล้วก็เข้าญี่ปุ่นไม่ได้เลยต้นนี้แหละต้นนี้เราเลยทำให้อีก2หนุ่มเลยโดนอยู่ที่นี่ด้วยเลย2หนุ่มคือโดนอยู่ที่ญี่ปุ่นโดนเรียกกลับโดนเรียกตัวกลับญี่ปุ่นใช่ครับทีนี้เนี่ยพอแนะนำตัวแล้วเนี่ยอยากรู้ว่ามาจอยกันมารวมตัวกันได้ยังไงก็คือต้องย้อนความไปจริงผมเป็นวงไอดอล10คนอยู่แล้วแล้วก็เหมือนมีความชอบส่วนตัวคือเราชอบดนตรีฮิปฮอปกันทำเพลงก็ทำด้วยกันเขียนเพลงเขียนด้วยกันแล้วเราก็เหมือนแยกทำเป็นวงฮิปฮอปในฐานะค่ายของโซนี่มิวสิกครับโอเคดังนั้นเนี่ยคือเขาเรียกว่าคอนเซปต์หลักของวงคือเป็นฮิปฮอปเป็นฮิปฮอปแดนซ์ประมาณนั้นไหมไม่เชิงแดนซ์ครับผมโอเคแต่ก็คือหลักๆเป็นฮิปฮอปโอเคดูจากสไตล์การแต่งตัวแล้วก็ลุคแต่ละคนนี่ก็น่าจะเป็นฮิปฮอปชัดเจนอยู่แล้วเนาะทีนี้เนี่ยอยากรู้ว่าพอมาเป็นไอดอลอะค่ะสองเรื่องนะการมาเป็นไอดอลเนี่ยเป็นไอดอลชายที่ญี่ปุ่นเนี่ยแตกต่างไอดอลหญิงแบบไหนแล้วก็กว่าจะมาเป็นไอดอลได้เนี่ยต้องผ่านการคัดเลือกอะไรอย่างงี้มาหรือเปล่าจริงๆผมส่วนตัวผมคิดว่าไอดอลหญิงกับญี่ปุ่นหญิงกับไทยไม่ใช่หญิงกับผู้ชายผมว่าเหมือนกันพี่มีต้องมีความเข้มงวดแล้วก็มีแบบเหมือนแบบห่วงเนื้อของตัวพี่ใช่ห่วงเนื้อของตัวแบบเดินไปไหนไม่ให้เดินไปไหนถ้าไม่ให้เดินไปไหนเลยพี่ก็เหมือนแบบให้ต้องอยู่ในกลุ่มต้องแบบคอนเซนเทรตตรงนี้นะอีเดสกาได้มั้ยได้มั้ยจริงเหรอเนี่ยจริงเหรอโซเดสเนใช่ใช่มั้ยโอเคดังนั้นเนี่ยก็คือวัฒนธรรมมันจะคล้ายๆกับ K-pop K-pop แล้วก็ J-pop มันก็คือต้องห่วงด้วยห่วงตัวหน่อยไม่ใช่สามารถไปเดินในที่สาธารณะไปไหนก็ได้เนาะทีนี้การมารวมตัวกันเนี่ยฮะมันต้องผ่านการคัดเลือกหรืออะไรไงบ้างก็เหมือนแบบจริงๆเรามาจาก10คนกันอยู่แล้วแล้วเหมือนทางค่ายก็เหมือนให้โอกาสแบบว่า3คนเหมือนชอบฮิปฮอปก็ลองทำวงฮิปฮอปดูสิแล้วพอดีเหมือนผมเป็นคนไทยด้วยก็ลองมาตีตลาดที่ไทยดูครับโอเคก็เลยจะมีเป็นซิงเกิลแรกในฐานะของยูนิตที่เป็น3คนนี้ล่าสุดก็ซิงเกิลก็ปล่อยไปแล้วชื่อเพลงว่ารันอยากรันมี MV ใน Music Video ใน YouTube แล้วสามารถไปเสิร์ชดูได้โอเคแล้วทีนี้มายูกิบ้างใช่ครับ Can you speak Thai a bit นิดหน่อยครับนิดหน่อยใช่ไทยกว่าครับกดเรียนไทยกดนะฮานาเซนอ๋อโอเคสวัสดีครับชื่อยูกิครับผมชอบประเทศไทยใช่แล้วก็ชอบทบปลาชอบตกปลาชอบตีทะเลขึ้นชอบตีทะเลตีทะเลใช่ครับใช่ครับชอบครับปลาเท่ประเทศไทยทะเลไม่เคยไปครับยังไม่เคยไปยังไม่เคยไปครับโอ้แล้วอยากจะไปที่ไหนคะดูดูก่อนที่ไหนเนาะเจโดโมทุกคนรู้เนาะโอ้ผมอยากพี่พี่โตพี่ติพี่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 เกาะพี่พี่เกาะพี่พี่เกาะพี่พี่แล้วก็ภูเก็ตแล้วก็ฟัวฮิงแล้วก็ตัมโมยูมายูมา
คนเล็กก็อยากไปไหนคะอยากไปซาวน่าอะไรอะไรโลเล่นโลเล่นแต่จริงอยากไปวัดอยากไปวัดใช่ยูมาที่ใดมีเสน่ห์ยูมาวัดมีเสน่ห์ปุตโตปุตโตเปลี่ยนสถานที่ได้คนละแนวแต่คนนี้พูดไทยเก่งมากเลยพี่เก่งมากจริงยังพูดยายกินยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยโอ้ยายเนาะยายกินน้ำลายน้ำลายยายไหลย้อยโอ้โหภาษาไทยของผมยังไม่เก่งนี่ฟังรู้เรื่องเยอะมากเลยเก่งมากๆเลยนะคะทีนี้เนี่ยพอได้โชว์เสน่ห์แบบของตัวเองแล้วเนาะอยากถามว่ามีไอดอลที่ชื่นชอบบ้างไหมคะจะเป็นสัญชาติไหนก็ได้ที่ทำให้เรามายืนอยู่ตรงจุดเนี้ยเป็นแรงขับดันสำหรับตัวผมผมชอบแนวคีป๊อปอยู่แล้วจริงผมชอบวง NCT ครับโอ้เป็นแฟนใช่ไหมไอดอลปอนโจคานิเอเวสแล้วก็แคนโนย์กรามาแล้วก็ YSL ยูมา US แล้วก็ที่แอตแลนตาไทยไทยไทยตลอดไทยยูโบยตีเจพักเจเฮโลยามุยูมายังกูกูยังโอมยังฟิกซ์วามิยังสปรายยังยูเล็กทุกคนทุกคนชอบทุกคนชอบทุกคนชอบเฮมายังไงเด็กประเทศไทยแร็ปเปอร์ชอบมากชอบแร็ปเปอร์คนไทยมากใช่ครับดาริกฮิตตอริดาริกโอ้ number one ยันจูนะใช่ครับจูโฟอีจูโฟอีอาจารย์จูโฟอีจูโฟอีก็ถือว่ามีไอดอลทั้งเป็นระดับ international แล้วก็มีคนไทยก็เรียกว่าเนี่ยเหมาะมาอยู่ตลาดไทยนั่นแหละเผื่อจะได้ featuring กับแร็ปเปอร์คนไทยฝากด้วยผสมดีเลยทีนี้บอกแฟนๆของคลื่นเมโลหน่อยนะคะว่ามีอุปสรรคเรื่องภาษาไหมพอได้มาทำงานด้วยกันหรือว่าตัวเองก็เป็นคนที่จริงๆส่วนตัวผมถ้าผมไปญี่ปุ่นผมก็มีอุปสรรคเรื่องภาษาอยู่แล้วเรื่องภาษาญี่ปุ่นแต่พอมา2คนนี้มาไทยปุ๊บผมก็ต้องกลายเป็นเหมือนครูรีโมทส่วนตัวก็ต้องคอยสอนภาษาไทยว่าคำไหนเหมาะสมคำไหนไม่เหมาะสมควรใช้โอเคแต่ส่วนมากจะสอนภาษาที่แบบมันไม่ควรใช้ไอ้มันก็แบบว่าเรียกว่าblend ในวัฒนธรรมเนาะจะได้แบบรู้ว่าเวลาจำง่ายด้วยถูกถูกน้องเบ้าเย้น้องเบ้าแย่มาแย่นี่อะไรโทนี่ไม่ได้อันตรายทำไมนะนี่เหมาะมากเหมาะที่จะมาแบบตีตลาดเมืองไทยมากเลยนะคะทีนี้วางแผนการแบบว่าทัวร์ในเมืองไทยหรือออกรายการอะไรมีบ้างยังครับคือตอนนี้เรามีภารกิจตามหาสมาชิกคนที่4ครับผมเป็นชาวไทยแล้วก็เหมือนเรามีรายการทุกๆวันอาทิตย์ทางช่อง GMM TV ชื่อว่า BMC Way ภารกิจรับสถานไทยครับผมภารกิจรับสถานไทยภารกิจแรปแรปสถานไทยทางช่อง GMM TV ใน YouTube แล้วทุกวันอาทิตย์บ่าย 3:00 นครับผมแล้วก็ที่สำคัญเราหาพอเราหาสมาชิกคนที่4ได้ภารกิจสุดท้ายคือไปเล่น Big Mountain ครับผมใช่โอเคเดี๋ยวทำดีๆแสดงว่ามันมีสเต็ปชัดเจนอยู่ทีนี้ขอคร่าวๆเรื่องของการแบบว่าเปิดรับสมัครหมายความว่ามันมีแบทเทิลหรือต้องไปติดตามใน YouTube เท่านั้นต้องไปติดตามใน YouTube ต้องติดตามออนแอร์เมื่อไหร่ออนแอร์ EP แรกไปแล้ว28สิงหาคมนี้ครับใช่ครับเดี๋ยวอาทิตย์ต่อไปก็วันอาทิตย์นี้ครับ EP ที่2ครับใช่โค้ชคนนี้ครับค่ะครับฝากตัวด้วยนะครับภารกิจรับสถานไทย BMC Way ช่อง GMM TV YouTube นะคะดังนั้นเนี่ยไปตามดูว่าเมมเบอร์รับคนที่4จะมาแบบไหนหน้าตาเป็นยังไงนี่ชอบมากชอบแบบว่ามันจะมีความแบบชาเลนจ์เบาๆเนาะแล้วก็มีภารกิจที่แบบว่าเขาต้องเป็นโจทย์ในการทำเพื่อจะได้มาเป็นเมมเบอร์คนที่4ใช่มั้ยคะทีนี้พูดถึงไทยแล้วกลับไปที่ญี่ปุ่นบ้างมีแพลนจะกลับไปแบบเดินสายหรือทำงานญี่ปุ่นเพิ่มเติมเมื่อไหร่นั่นก็นิฮงโฮคัตสุโดะอะรุโคเดะกะระญี่ปุ่นの活動もちろん今はタイをベースにしてその後あのまあ配信自体作る曲が全部あの世界でなってるからまあまずはシングルタイから発信していく俺らを見てほしいเหมือนเรามีเป้าหมายที่จะแบบไปเวอร์ไวด์แล้วครับผมแต่ว่าที่แรกที่เราจะมาทำก็คือประเทศไทยเป็นหลักก่อนแล้วก็เหมือนหลังจากปีหน้าไปก็ลองไปตีตลาดญี่ปุ่นบ้าง
พอตีจานญี่ปุ่นแตกแล้วก็เป็นเวอร์ไวเลยครับโอเคอันนั้นก็เรียกว่ามีเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นไอดอลผู้ชายแล้วก็สายพันธุ์ญี่ปุ่นด้วยเนาะใช่ใช่อยากใส่กระใช่ค่อนข้างยูนิคในไทยในตอนนี้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยแล้วเทรนด์ของศิลปินฮิปฮอปแรปเนี่ยมันแบบไม่มีวันตายอ่ะจริงๆแบบ forever ไม่มีวันตายดังนั้นเนี่ยรอติดตามผลงานของพวกเขาด้วยนะคะเพิ่มเติมนิดนึงนอกจากในช่อง YouTube ของ GMM TV แล้วมีอะไรให้เราติดตามอ๋อก็สามารถติดตามพวกเราได้ทางทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Instagram Twitter นะครับเขียนว่า Baby My Candy ครับผมแล้วก็สามารถฟังเพลงรันของพวกเราได้นะครับทาง Spotify แล้วก็ Apple Music ครับผมสตรีมมิ่งต่างๆพอพูดย้ำชื่อวง Baby My Candy มันดูค่อนข้างคอนทราสต์กับความเป็นแรปเปอร์ความเป็นฮิปฮอปมันมายังไงอยากรู้ Baby My Candy ผมที่ตอนนั้นพวกเราตั้งก็คือ Baby มาจากแบบเหมือนถ้าสมมุติเปรียบจากโลกนี้เราก็แค่เป็นเด็กตัวเล็กๆเหมือนเปรียบเหมือนเด็กทารกเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยเป็นเด็กน้อยทุกคนเด็กน้อยนะโคโดโมใช่เราเด็กน้อยไม่อีกบางวะค่ะยังเฟรชน้องน้องเด็กน้องก็เปรียบมันเป็นเด็กทารกเป็นเบบี้ก็ใช่แล้วก็ไมค์ก็เปรียบเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นแรปเปอร์การเป็นนักร้องแล้วก็แคนดี้ก็เหมือนแบบความสดใสความหวานความน่ารักความทะเลนแล้วก็เลยมารวมกันมาทุกอารมณ์เลยนะคะตั้งแต่แบบว่าอาจจะเป็นเด็กน้อยที่ถือไมค์มาโชว์ความสดใสใช่ประมาณนี้ไหมใช่ประมาณเอเนอร์จีเอเนอร์จีใช่แล้ววางหยาดติดระวังอย่าติดระวังอย่าติดโอเค sorry ระวังอย่าติดเพราะผมลาอย่าติดลาวังอย่าติดโคปอมรับใช่จริงๆต้องพูดแบบโอ้สกอร์ดีมามาแน่นอน BMC มาแน่นอนBMC มาแน่นอนนี่คือพี่สามารถแบบว่าแบบต้องบอกทีมงานได้หน่อยแบบมิกซ์แบบเอาแรปที่มีความอีสานอะพี่ว่ามันจะแบบนี่ผู้อีสานเลยพี่อีสานอีสานแซบอีลีแซบอีลีแซบอีลีโอเคแซบอีลีแซบอีลีเฮียแซบอีลีโอเคแซบอีลีคิดฮอปคิดฮอตคิดฮอตอย่างวะอย่างวะอย่างวะนี่เนี่ยฉันว่าเดบิวต์ไปพอๆเป็นนุ๊กปลายได้เลยเต้จบอีสานชอบอีสานชอบอาหารอีสานใช่น่ารักเนี่ยนะฝากความน่ารักของสามหนุ่มไปด้วยนะคะเป็นนะครับเขาเรียกว่าบอยกรุ๊ปบอยกรุ๊ปลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นใช่เออนี่บอกเลย BMC Baby My Candy นะอ่ะอีกนิดนึงแล้วกันนะคะว่าอยากจะให้รู้ว่าอ๋อเขาบอกว่าอยากเห็นกุลิพี่ขึ้นชื่อในด้านฟรีสไตล์ฟรีสไตล์อยากให้แรปให้ฟังหน่อยได้ไหมเอาจริงขนาดYeah, สวัสดีครับพวกเรา baby my candy เอ้ยลอยจังหูคุณจะดูนารู้นึกเสียดูนารู้俺ら大人なるだけど大人なるって俺が大人しくなることはないぜ止まらねえぜもうあんたいチョップマンえいこれだけでやってるサワディか俺のレベルがさらに上がっていくだからこの先も楽しいぜ Yeah, 膠着おいクラブ baby my candy yep yeah yeah คนนี้เขาเป็นคนที่แรปฟรีสไตล์เก่งมากคือจะเอาคำจับอะไรให้เขาพอแรปได้หมดเทภาษาไทยยากนะด้วยความมันมีเสียงเป็นที่ได้ยินอยู่ใช่ไหมยากกา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 กGo go 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 ไม่ไม่อะไรนะอะไรนั่นนะไปทำแบบว่า TikTok คลิปอะแล้วก็อย่างเงี้ยฉันว่าลูกนะ TikTok TikTok ตัวเต้หัวชิ้นโอเคการไปทำ TikTok คลิปใช่ไปโรแน่นอนอารมณ์แบบเนี้ยน่ารักมากยาดีดีเจก็บ้าไปด้วยนะคะอ่ะสุดท้ายแล้วเนาะเดี๋ยวยังไงก็ให้ฝากผลงานและการให้เปิดใจฟังผลงานพวกเราแล้วก็บอกจุดที่เป็นแบบเสน่ห์ของพวกเราสักอันหนึ่งที่ว่าคุณต้องติดตามเสน่ห์ครับก็ทุกๆคนนะครับฝากพวกเรา Baby My Candy นะครับตอนนี้ซิงเกิลแรกของเราก็ปล่อยแล้วนะครับชื่อเพลงว่า Run นะครับแล้วก็มี MV แล้วทาง YouTube สามารถพิมพ์เข้าไปเลยนะครับว่า Baby My Candy ครับแล้วก็ฝากทุกๆคนนะครับฝากพวกเราอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจทุกๆคนด้วยนะครับทุกคนนะครับเย้บู๊การนะครับนะ
ก็ฝากติดตามอีกทีนึงนะคะย้ำเลยทั้งช่อง GMM TV YouTube นะคะกับรายการอีกทีนึงนะกับรายการ BMC Way ภารกิจและสไตล์ใต้ทุกวันอาทิตย์บ่าย 3:00 นครับผมทุกๆวันอาทิตย์บ่าย 3:00 นนะคะนี่คือ Baby My Candy แจ็คขอบคุณมากครับเร็วมากครับแล้วไว้เรามาเจอกันอีกเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดออกซิงเกิ้ลใหม่หรือว่าเรามีโชว์อะไรหรือมาโชว์ในรอบพร้อมของเรานะคะวันนี้ขอบคุณทั้ง3หนุ่มมากเลยให้ตัวกระใจมากขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับตัวกระใจมากเดี๋ยวกลับมาเจอสักใหม่เนาะเฉพาะเสียงเพลงเดี๋ยวไปเปิดเพลงให้ฟังต่อนะคะเดี๋ยว3หนุ่มลาไปก่อนลาไปไปจ้างเฮ้เคฟ